สวัสดีค่ะครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะถ้าใครอยากที่จะทำออนไลน์เริ่มต้นในออนไลน์อยากทำธุรกิจในออนไลน์นะคะก็มาเจอกันได้นะคะจอยก็จะมาไลฟ์สดแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะจะไลฟ์ทุกวันนะคะเว้นวันอังคารกับวันอาทิตย์ค่ะแต่ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือไลฟ์น้อยมากเลยเพราะว่าติดภารกิจแบบโอ้โหยาวเหยียดเลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วไลฟ์ไปแค่วันเดียวเองอาทิตย์ที่แล้วไลฟ์ไปวันเดียวเองนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าหากไม่ติดอะไรนะคะก็จะมาเวลาประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะมาช่วงเย็นอีกหนึ่งรอบนะคะก็ถ้าใครอยากที่จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะการทำธุรกิจในออนไลน์การสร้างตัวตนการใช้เครื่องมือต่างๆวิธีการคิดต่างๆนานานะคะที่ทำให้เราเป็นคนที่หาเงินได้แล้วก็มีรายได้ในออนไลน์นะคะก็อย่าลืมมาเจอกันได้นะคะมาเจอกันได้แล้วก็ถ้าหากใครอยากจะดูไลฟ์อื่นๆย้อนหลังนะคะก็สามารถไปได้ในช่องทางของ Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครูจอยนะคะอย่างตอนนี้เจอก็ไลฟ์อยู่2ที่เนาะก็คือไลฟ์อยู่ในเพจแล้วก็ไลฟ์อยู่ใน TikTok ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแบบมองแบบอาจจะไม่ได้มองกล้องตลอดเวลาเพราะว่ามอง2กล้องเนาะแล้วมองคอมเมนต์ด้วยอะไรด้วยนะคะก็ให้อภัยกันด้วยนะให้อภัยได้ไหมคะอ่ะโอเคนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะไหนพิมพ์มาบอกจอยหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างเนาะแล้วก็มีใครเคยเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วไหมมีไหมคะมีใครรู้จักกันมาก่อนแล้วมีป่ะมีป่ะหรือว่าเพิ่งเจอครั้งแรกหมดเลยนะคะใครเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกก็พิมพ์มาบอกหน่อยได้นะคะว่าเจอกันครั้งแรกนะคะวันนี้นะคะในหัวข้อที่จอยจะมาคุยกันในวันนี้คือจอยอยากจะมาบอกว่าหลายๆครั้งค่ะที่คนเราจะเริ่มต้นในเดี๋ยวนะมันเหมือนผมมันติดอยู่นะผมมันติดอยู่นะคะมันจักจี้จักจี้นะคะขอไปอ่ะวันนี้มันมีสิ่งหนึ่งนะคะอยากจะเอามาแบ่งปันนั่นก็คือว่าคนเราค่ะตอนนี้ทุกคนเลยส่วนใหญ่เลยนะคะพยายามที่จะเข้ามาในออนไลน์เพราะเราเห็นแล้วว่าการอยู่ในออนไลน์ของใครหลายๆคนมันคือเงินจริงไหมจริงการที่ใครกันหลายๆคนเข้ามาทำออนไลน์เข้ามาขายออนไลน์เข้ามาเป็นครูเข้ามาเป็นโค้ชวันนี้คุณเห็นธุรกิจอะไรในออนไลน์บ้างคะคุณเห็นธุรกิจแบบไหนในออนไลน์บ้างนะใครมาดูย้อนหลังก็พิมพ์ย้อนหลังให้จอยได้นะคะคุณเห็นธุรกิจแบบไหนบ้างอย่างเช่นส่วนใหญ่เลยถ้าเป็น TikTok ตอนนี้เลยนะกำลังแบบโอ้โหเมามันมากก็คือการขายของถูกป่ะเปิดไปช่องไหนนี่ก็ไลฟ์ขายของกันหนักหน่วงมากนะคะเพราะว่า TikTok เองเขาก็มีแบบโปรโมชั่นให้เราเยอะจริงไหมล่ะปีโปรโมชั่นมีคูปองมีบัตรส่วนลดโอ้มีส่งฟรีเยอะมากมายมหาศาลนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้นิดนึงนะคะเผื่อใครอยากที่จะไปหาเงินจากช่องทางนี้เนาะนั่นก็คือว่าTikTok อะค่ะใครมี TikTok Shop อะเราสามารถที่จะไปกดขอสินค้าเพื่อมาทำรีวิวได้นะคะในบางร้านเนาะบางร้านเขาจะมีการแจกสินค้าเพื่อให้เราเอามารีวิวได้ด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าคนที่จะไปขอสินค้าเนี่ยจะต้องมีผู้ติดตาม 5,000 ก่อนนะคะต้องมีผู้ติดตาม 5,000 ก่อนเราถึงจะขอได้แล้วเวลาไปขอเขามาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมาทำคลิปรีวิวให้เขาด้วยนะคะไม่ใช่ขอเขามาเฉยๆโอเคไหมเพราะว่ารายได้เรามันมาจากนี่แหละสมมติเราทำคลิปรีวิวออกไปใช่ไหมเราขอสินค้าเข้ามาเนี่ยเขาส่งมาให้เราเราเอามารีวิวให้แล้วถ้าเกิดมีคนมาสั่งซื้อนะคะจากลิงก์ที่เราใส่ไว้เวลาเราทำคลิปรีวิวเราจะใส่ลิงก์เข้าไปนะคะใส่ลิงก์ของสินค้าที่ให้ลูกค้ากดสั่งซื้อเข้าไปพอถ้ามีลูกค้ากดสั่งซื้อเราก็จะได้รับค่าในหน้านะคะอันนี้ก็คือช่องทางรายได้อีกอย่างนึงที่ซึ่งคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะวันนี้ใครจะมาอ้างอีกว่าไม่มีต้นทุนอ่ะอ้างอีกไหมว่ามีต้นทุนคุณน่ะมีแล้วค่ะถ้าวันนี้คุณมีโทรศัพท์คุณมีตัวเองคุณมีอินเทอร์เน็ตคุณปรับพูดได้คุณพูดได้คุณมีต้นทุนพอแล้วค่ะขนาดบางคนเขาตาบอดเขายังทำได้เลยนะคะอย่างจะเห็นอยู่คนนึงนะคะตาบอดนะคะก็ยังไลฟ์ขายของได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาอะไรมาอ้างนะคะอย่าเอาอะไรมาอ้างว่าฉันไม่มีทุนว่าฉันไม่ว่างว่าฉันไม่มีเงินถ้าเกิดยังอ้างอยู่ก็อยู่ที่เดิมต่อไปแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมาแบบสั้นๆได้ใจความกระชับสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆนะคะในการที่คุณจะเข้ามาทำออนไลน์แล้วทำให้สำเร็จนั่นก็คือการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจคำนี้ฟังดูเหมือนไม่ได้มีอะไรเลยตัดสินใจแล้วไงอะคุณไม่ได้เข้าใจคำว่าตัดสินใจอย่างจริงจังอ่ะ
คือคุณเคยรู้ตัวไหมว่าคุณตัดสินใจวันละกี่รอบหรือตัดสินใจฉันตัดสินใจพรุ่งนี้เปลี่ยนใหม่มะรืนเปลี่ยนใหม่หรือวันนึงมันเปลี่ยนทุกเช้ากลางวันเรียนเลยเช้าตัดสินใจอย่างนึงกลางวันตัดสินใจอย่างนึงเย็นตัดสินใจอย่างนึงอ่ะใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างวันนี้จะมาบอกว่าคำว่าตัดสินใจมันก็คือตัดอ่ะตัดสินใจคือตัดค่ะคือตัดอะไรบางอย่างออกไปถ้าหากวันนี้คุณตัดสินใจนั่นหมายความว่าคุณจะไม่เอาแล้วสิ่งบางอย่างที่เราผ่านมาตัดมันทิ้งค่ะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นี่คือการตัดสินใจนะคะนี่คือการตัดสินใจมีใครบ้างคะเปลี่ยนการตัดสินใจตัวเองได้ตลอดเวลาคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นค่ะคำว่าตัดสินใจของคุณมันไม่มีความหมายฉันตัดสินใจว่าฉันจะทำออนไลน์แต่คุณทำคลิปอยู่ 2-3 วันคุณก็ไม่เอาแล้วไม่มีคนดูหรือโพสต์ขายอยู่อาทิตย์หนึ่งไม่เห็นมีใครจะซื้อฉันเลยเลิกหรือไลฟ์สดขายครั้ง2ครั้งไม่เห็นมีใครฟังเลยมันคงไม่ใช่ทางแบบนี้ไม่เรียกว่าตัดสินใจนะคะอ่ะจะอยากจะเล่าเรื่องของจอยให้ฟังนิดนึงคือจอยเข้ามาในวงการบันเทิงออนไลน์วงการบันเทิงออนไลน์อะไรคือวงการบันเทิงออนไลน์คือการที่มาอยู่หน้ากล้องแบบเนี้ยมาไลฟ์สดมาทำคลิปนะคะมาสร้างตัวตนแบบเนี้ยค่ะขออนุญาตเรียกว่าวงการบันเทิงออนไลน์จะเข้ามาจะเริ่มต้นเนาะเมื่อ3ปีที่แล้ว3ปีเนี่ยจริงๆยังไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นทำจริงๆนะมันคือการเริ่มต้นเรียนรู้การเริ่มต้นรู้จักว่าเฮ้ยออนไลน์มีแบบนี้ด้วยหรอต้องมาไลฟ์สดด้วยหรอต้องทำคลิปด้วยหรอเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ขายออนไลน์อยู่แล้วมาเป็น10ปีจะขายออนไลน์มาตั้งแต่ปี2011อ่ะจะขายอยู่ใน Facebook อย่างเงี้ย Facebook แล้วก็ Facebook Page แต่ช่วงนั้นน่ะมันยังไม่มีไลฟ์สดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าคลิปวิดีโอนี่คือเป็นเรื่องก็ไม่ค่อยมีใครทำนะคะส่วนใหญ่เวลาขายเนาะก็จะแค่โพสต์รูปโพสต์แคปชั่นขายพอมาวันนึงเฮ้ยเราไปเจอแบบเฮ้ยเขามีการไลฟ์สดด้วยวะเฮ้ยเขามีทำคลิปด้วยวะจอยก็เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาเมื่อ3ปีน่าจะประมาณ3ปีพอดีเลยอ่ะน่าจะเป็นช่วงๆแบบเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยนะที่จอยเริ่มต้นมองเห็นว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยจอยก็เริ่มหลายๆคนค่ะพอคุณเริ่มใช่ไหมคุณก็จะแบบเขาทำอะไรกันเขาทำยังไงฉันต้องเริ่มยังไงฉันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมัวแต่ไปนั่งถามอ่ะบางคนบอกไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะครูจอยไม่รู้จะเริ่มไงค่ะเริ่มตรงไหนคะอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ป่ะจอยเริ่มตอนนั้นจะไม่เคยถามใครเลยเราไม่รู้อะไรเราก็แค่ไปทำให้มันรู้ค่ะจริงจอยก็เริ่มต้นจากการไปศึกษาเนี่ยดูคลิปหมดเลยอ่ะเห็นอาจารย์บัณฑิตช่วงนั้นดูคลิปอาจารย์บัณฑิตแบบแทบทุกคลิปเลยอย่าว่าแต่เรื่องการทำออนไลน์การเข้ามาเป็นเข้าวงการบันเทิงออนไลน์เลยนะจะเล่าแบบนี้ว่าตอนที่จอยเริ่มต้นทำเพจใหม่ๆเมื่อปี2011อ่ะตอนนั้น Facebook ก็เพิ่งมีเพจอ่ะถามว่ามันมีคนสอนไหมมันมีคนมานั่งสอนแบบวันนี้ทุกวันไหมที่คุณเห็นเยอะแยะเนี่ยคนสอนเปิดเพจคนสอนทำ TikTok เมื่อตอนนั้นมันไม่มีค่ะเมื่อ11ปีที่แล้วมันไม่มีคุณรู้เปล่าว่าจอยเรียนรู้ทุกอย่างเองโดยไม่ได้ถามใครเลยเพราะมันไม่มีใครให้ถามค่ะในวันนั้นเมื่อ11 12ปีที่แล้วมันไม่มีใครให้ถามนะคะสวัสดีค่ะโค้ชน้องสวัสดีค่ะมันไม่มีใครให้ถามทำเพจเนี่ยไม่มีใครให้ถามค่ะแทบไม่มีใครยังมีคนเปิดเพจน้อยมากน่ะจอยแทบจะเป็นคนแรกๆอะค่ะที่เปิดเพจ Facebook แล้วเราก็เรียนรู้เองทุกอย่างทุกปุ่มทุกเมนูทุกอันนะคะยินดีค่ะโค้ชน้องยินดีค่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ที่จอยบอกว่าประเด็นสำคัญของวันนี้ที่จอยอยากบอกคือการตัดสินใจค่ะวันนั้นจอยตัดสินใจว่าฉันจะไปเปิดเพจเพื่อขายของตอนแรกๆอะขายใน Facebook ส่วนตัวเพราะ Facebook ยังไม่มีเพจยังไม่มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเพจ Facebook มีแต่ Facebook ส่วนตัวแต่พอมันมีเพจปุ๊บเฮ้ยมันมีแบบนี้เว้ยมันดียังไงวะก็ไปอ่านไปศึกษาไปทำความเข้าใจแล้วเปิดเพจตัดสินใจว่าโอเคฉันจะไปเปิดเพจแล้วขายในเพจแค่ตัดสินใจค่ะทุกอย่างมันไม่คือไม่ปัญหามันแทบจะปัญหาคือสิ่งที่เราทำให้ตัวเองเก่งขึ้นอ่ะ
ปัญหาคืออะไรวันนั้นปัญหาคือฉันไม่รู้อะไรเลยปัญหาคือฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้เลยว่ามันทำยังไงไม่รู้เลยก็ทำไปตามสเต็ปค่ะเขาเปิดเพจอ่ะเขาให้ใส่ชื่อเพจอ่ะเขาให้ใส่รูปอ่ะเขาให้ใส่อะไรก็ใส่ไปตามช่องเขาค่ะหลังจากนั้นก็แค่เรียนรู้ว่าโอเคมันโพสต์แบบนี้อ๋อมันทำแบบนี้อ๋อมันมีโปรโมทแบบนี้อ๋อตอนนั้นคนเขาแบบว่าเออเขาชอบนิยมให้เอารูปมาโหวตแล้วแชร์เออใครเคยอยู่ในยุคนั้นบ้างว่ายุคที่ต้องให้คนมาคอมเมนต์เอารูปมาโหวตแล้วก็แชร์ออกไปใครมีแชร์สูงสุดมีไลค์สูงสุดคนนั้นจะได้รางวัลเออจูก็ทำตามเขาแบบนั้นแหละเห็นไหมนั่นคือการที่เรารู้ว่าเราจะทำอะไรค่ะเราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรเราก็แค่ทำมันไปตอนนั้นจะขายของในเพจนั้นน่ะคือเดือนนึงได้เงิน6หลักอ่ะจากการขายชุดเจ้าสาวจนนำเข้าของจากจีนมาขายนะคะชุดเจ้าสาวขายน่ะจนซื้อบ้านได้อะค่ะอืมแล้วพอมาวันนึงที่จอยบอกว่าจะมาเข้าสู่วงการบันเทิงออนไลน์ที่แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอมีไลฟ์สดด้วยหรอเออตอนนั้นที่จอยเข้ามาทำเป็นครูนะคะที่จะเริ่มต้นเป็นครูเนี่ยคือจอยอยากเลิกขายออนไลน์ไปพักใหญ่ๆแล้วไปเป็นแม่ค้าขายผักนะคะแม่ที่บ้านจะขายผักไปช่วยแม่ขายผักแต่เราไม่ได้อยากขายผักไงเราก็เลยหาอย่างอื่นนะคะแล้วเราก็มาเจออาจารย์บัณฑิตนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นจอยก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะทำอันเนี้ยให้สำเร็จเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นคือการตัดสินใจแล้วตัดสินใจคือตัดสินใจค่ะถ้าคุณเปลี่ยนตลอดเวลาไม่เรียกตัดสินใจค่ะเก็ตปะอย่างวันนั้นจะตัดสินใจว่าเออฉันจะเอาอาชีพนี้เหรอวะเออจะเอาแบบจำเป็นเด็ดเนี่ยเป็นครูได้เลยเป็นครูเป็นโค้ชต้องออกหน้ากล้องเหรอคุณรู้เปล่าว่าจอยเป็นคนที่ พูดไม่เก่งอะโคตรสุดอะเป็นคนพูดไม่เก่งไม่มั่นใจไม่สวยไม่อะไรเลยคือเป็นป้าคนหนึ่งอะเอางี้ดีกว่าเป็นป้าคนหนึ่งคือเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดสดที่มีลูก2คนให้คุณจินตนาการถึงแม่ค้าขายผักที่เป็นคนที่เรียบร้อยมากเอางี้ดีกว่านะเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะไม่ใช่แม่ค้าแบบจัดจ้านนะเป็นแม่ค้าเรียบร้อยเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเฉยๆเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนช้าๆเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนแบบนั้นน่ะแต่เพียงแต่เราเห็นว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันเออมันดีว่ะเออเขาขายคอร์สแล้วเขาก็แบบเออได้ตังค์เยอะว่ะเออแล้วเขาก็ได้สอนคนเออแล้วเขาก็ได้ช่วยคนอ่ะทั้งที่เราทำอะไรไม่เป็นเลยแอปอะไรตัดต่อไม่รู้เลยเวลาอัดคลิปฉันจะต้องอัดแนวนอนหรือแนวตั้งไม่รู้เลยคือตอนนั้นไม่ได้เล่น TikTok นะคะเล่น Facebook นะคะ TikTok ยังไม่รู้จักนะคะไม่รู้อะไรเลยค่ะไลฟ์สดทำไงไม่รู้พูดไม่เป็นอัดคลิปหนึ่งเนี่ยคือ 3-4 วันกว่าจะอัดได้พร้อมรู้จะพูดอะไรร่างสคริปต์มาแบบหลายหน้ามากมายก่ายกองแต่ถามว่าทำไหมทำค่ะทำไม่หยุดเลยค่ะคุณรู้เปล่าว่า3ปีตั้งแต่จะเริ่มต้นเรียนรู้อะตอนแรกเริ่มเรียนก่อนตอนแรกเรียนคลิปฟรีก่อนเห็นไหมอะไรคือปัญหาคะว่าฉันไม่เคยทำอะวันนี้คุณเป็นแบบนี้ไหมฉันไม่เคยทำฉันไม่รู้เรื่องทำยังไงก็ไปลองก็ไปเรียนรู้ดิเออสิ่งหนึ่งนะคะของออนไลน์ก็คือข้อดีสิ่งอย่างหนึ่งของออนไลน์คือมันเท่าเทียมเราเริ่มมาจากความเท่าเทียมจริงๆเลยตอนเราเริ่มต้นน่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทุกอย่างเหมือนกันค่ะฟังอาจารย์บัณฑิตก็มึนๆงงๆอะไรวะพูดอะไรวะกดแรงดึงดูดอะไรแบบนี้นะพวก mindset นะอาจารย์จะพูด mindset แต่มันก็ทำให้เราแบบเห็นโลกในอีกมุมนึงแล้วมันก็ทำให้จอยแบบเอออยากเป็นแบบนั้นว่ะฉันจะเป็นฉันจะทำพอจอยตัดสินใจว่าจอยจะทำตัดสินใจเห็นไหมขั้นแรกทุกของทุกสิ่งเลยคือการตัดสินใจค่ะจอยก็เริ่มต้นที่จะไปเรียนค่ะเรียนคอร์สเรียนรู้ไหมเรียนคอร์สแรกอะเรียนเราไม่ได้ทำด้วยเพราะมันทำไม่เป็นค่ะเรียนคอร์สแรกนะคะราคา 7,500 บาทจำได้แล้วคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่มีคลิปสอนอยู่ 7-8 คลิปคุณคิดดูดิไอ้คนแบบเนี้ยที่มันทำอะไรไม่เป็นเลยยังไม่รู้จะทำเรื่องอะไรด้วยซ้ำคลิปตัดยังไงก็ไม่เป็นอัดยังไงยังไม่รู้แต่ค
คอร์สนั้น 7,500 สอนอยู่ 7-8 คลิปคิดว่าจะทำได้ปะ ได้ไหมคิดว่าจะทำได้ไหมไม่ได้ค่ะคือแบบเรียนจบแล้วก็ยังมึนอยู่หลายเดือนค่ะว่าฉันจะทำไงวะฉันจะทำเรื่องอะไรวะฉันจะพูดอะไรวะเออแต่ถ้าเป็นคุณหลายๆคนคุณอาจจะเลิกไปตั้งแต่วินาทีนั้นจะเลิกไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละหลายคนเป็นแบบนั้นคุณเลิกไปตั้งแต่ตอนนั้นทำอะไรวะเนี่ยมันจะทำอะไรวะแต่ด้วยความที่แบบว่าตัดสินใจไงพลังอำนาจของการตัดสินใจค่ะมันทำให้จอยไปหาคำตอบต่อไปว่าไอ้ทำยังไงวะมันทำยังไงเราก็เดินทางต่อเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่อไปที่เราไม่รู้จอยก็เรียนคอร์สต่อไปเรียนคอร์สต่อไปคอร์สต่อไปเรียนเต็มเลยเรียนเยอะมากจนเริ่มต้นที่จะทำคลิปได้แล้วรู้ไหมว่าคลิปแรกที่จอยทำอ่ะเป็นคลิปพูดเรื่องสิวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเองเป็นสิวอ่ะเป็นสิวมา20กว่าปีอ่ะแล้วมันเพิ่งหายช่วงนั้นอายุเกือบ40แล้วช่วงที่เริ่มต้นตอนนั้นอายุเกือบ40 40แล้วมั้ง ไม่อยากจะพูดนะคะว่าหลัก4อะไรเงี้ยเลยแบบฉันพูดเลยดีว่าฉันพูดเรื่องนี้ละกันว่าฉันทำไงสิวถึงหาย ทำไปแค่คลิปเดียวอ่ะคือคลิปนึงใช้เวลาทำหลายวันมากเขียนสคริปต์มาแบบโอ้โหใครเป็นแบบจอยมั่งมีไหมคือใครถามครับ คนเรานะคะมันก็ควรจะมีกาลเทศะเนอะไม่มีใครบังคับให้มันฟังเลยค่ะต้องถามว่าแล้วใครบังคับให้มาจริงไหมอันเนี้ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในช่องของเราอาจจะบอกหลายๆท่านเลยนะคะหลายๆคนเนอะว่าเวลาที่เราอะไลฟ์สดหรือทำคลิปนะแล้วมันมีคนแบบเนี้ยเกรียนๆแบบเนี้ยนะคะคนที่จิตตกคิดลบทัศนคติแย่นะคะเข้ามาจะอยากให้คุณคิดแบบนี้คุณอย่ารู้สึกแย่นะแต่ให้คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยคือบ้านของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกคนที่จะเข้าบ้านถ้าใครเข้ามาแล้วเป็นโจรนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะไล่ออกไปถีบออกไปเตะออกไปเอาปืนยิงเลยนะคะให้แนวคิดนะสำหรับใครที่ไลฟ์สดค่ะไม่ต้องโกรธจอยก็ไม่ได้โกรธนะแต่จอยแบบถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบบ้านคนอื่นคุณก็แค่ไม่ต้องไปเข้าบ้านเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เชิญนึกออกป่ะและเราเป็นเจ้าของบ้านค่ะเรามีสิทธิ์ 100% ที่จะจัดการกับคนที่เราไม่ชอบโอเคไหมเวลาอยู่ในช่องของเราไลฟ์ของเรานะคะให้คุณคิดเลยว่านี่คือบ้านของเราถ้ามันมีโจรมาเราต้องกำจัดทิ้งโอเค พูดก่อนที่จะบล็อกนะคะพูดก่อนที่จะบล็อกก่อนที่จะจัดการนะคะเดี๋ยวอันไหนอะสวัสดีค่ะพี่เจงทีนี้ต่อไปจะพูดอะไรต่อเลยลืมไปนะคะใช่เลยค่ะใช่เลยอันนี้อะไรคนน้องหมายถึงอันไหนคะใช่เลยจะทำสคริปต์แบบนานมากนะคะเพื่อที่จะอัดคลิปนึงอะเสร็จแล้วพอทำมาปั๊บโคตรทุเล่เลย เป็นคลิปที่น่าเกลียดมากอะหลังจากนั้นจะก็แบบมั่วซั่วไปหมดอะค่ะมั่วซั่วไปหมดจริงๆมั่วซั่วแต่คือยังทำอยู่อะแล้วเราเชื่อไหมว่าปีนึงผ่านไปจะก็ยังไม่ได้เงินนะทำออนไลน์เป็นครูนะคะก็ยังไม่ได้เงินเยอะแยะคือเปิดคอร์สมาบางคอร์สก็มีคนเรียนบ้างเงี้ยเราก็เริ่มเปิดคอร์สที่ทำคลิปทุกสิ่งอย่างทำคลิปทุกสิ่งอย่างใช่ไหมคือแบบว่ามันคือการทดสอบไงในตอนเริ่มต้นจริงป่ะบางทีเราถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าสมมติเราเข้าไปที่ร้านไอติมร้านไอติมเนี่ยมีไอติมรสเยอะแยะมากมายเลยนะคะรสนู่นรสนี่รสนั่นโอ้โหเป็น10-20รสเลยบางทีเราอะชอบตัดสินใจว่าฉันชอบกินรสนี้ฉันไม่ชอบกินรสนั้นนะคะสวัสดีค่ะเจ๊เขียวสุดสวย บางทีเราอะคิดไปเองว่าฉันชอบรสนี้เพราะเราเคยกินฉันไม่ชอบรสนั้นแต่จริงถามว่าเคยกินไหมไม่เคยใช่ไหมแต่เราตัดสินใจไปแล้วว่าเราคิดไปแล้วว่าสิ่งที่ฉันไม่เคยทำอะสิ่งที่เราไม่เคยทำอะมันคือเราไม่ชอบมันคือฉันไม่กินฉันไม่ชอบหรือบางคนชอบบอกว่าถ้าต้องให้กินอะไรที่มันแปลกๆฉันกินไม่เป็นทั้งๆที่
ทำไมกินไม่เป็นล่ะมันก็คือของกินทำไมกินไม่เป็นล่ะเออมันก็แค่ไม่ชอบหรือบางทีคุณยังไม่ได้ลองด้วยซ้ำแต่คุณบอกว่าไม่ชอบเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะต้องใช้วิธีการชิมทุกรสชิมไอติมหมดตู้เลยเอ็งจอยจะเป็นคนที่ชอบชิมทุกอย่างมากไอติมเนี่ยสมมติไอติมนี่คือของโปรดที่สุดนะคะเวลาไปร้านไอติมร้านไหนที่รสเยอะๆนี่คือแบบอยากจะกินมันทุกรสเลยค่ะชอบชิมชอบลองอะไรแปลกๆอันนี้คือนิสัยส่วนตัวเลยมันเลยทำให้จอยเป็นคนที่วันนี้พอแบบเฮ้ยคลิปไม่เป็นหรอไลน์ไม่เป็นหรอลองดูเรียนรู้ลองทำดูนะคะทำมันดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกเลยอ่ะคือการที่หลายๆคนนะคะมันไปไม่รอดทำมา1ทำมา2แล้วเลิกทำมาแล้วรู้สึกไม่มีผลลัพธ์แล้วไม่ไปต่อมันเกิดจากสิ่งนี้เลยที่จอยบอกก็คือคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำมันจริงๆคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะเป็นสิ่งนั้นจริงๆอย่างวันนี้ถ้าคุณเข้ามาในออนไลน์คุณตัดสินใจเลยว่าฉันจะขายดีแบบพิมพ์ริพายแล้วคุณก็ลุยค่ะพิมพ์ริพายทำไงล่ะเออพิมพ์ริพายเขาทำไงวะเออเขาไลฟ์ยังไงวะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ขายได้วันละเป็นล้านเหมือนเขาแต่ถ้าคุณขายได้วันละหมื่นนะเอาปะเอาไม่เอาวันเนี้ยสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะเหมือนเป็นดวงจันทร์อะอาจจะเหมือนเป็นดวงจันทร์แต่ถ้าหากคุณแบบพยายามที่จะขึ้นไปอะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมอะสุดท้ายคุณอาจจะอยู่ท่ามกลางดวงดาวก็ได้ใครเคยได้ยินสิ่งนี้ถึงแม้เราจะไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่เราก็อาจจะยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวแต่ถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางเลยคุณก็จะยังคงยืนอยู่ที่เดิมจุดเดิมเป็นเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณจอยคิดถึงจังเลยนะคะคิดถึงจังเลยไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอนะคะสวัสดีค่ะพี่สุโอ้โหมาเริ่มมีคนมาหาเราแล้วตอนเรากำลังจะเลิกพอดีนะคะเริ่มมีคนเข้ามาเพราะฉะนั้นใครเห็นยังว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วคุณต้องรู้ว่าการตัดสินใจมันคือการ cut off คืออะไรคือการตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปค่ะเป็นต้นว่าวันนี้คุณคิดว่าฉันตัดสินใจที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ฉันตัดสินใจที่ฉันจะมาอยู่หน้ากล้องฉันตัดสินใจที่จะรวยด้วยออนไลน์ถ้าเมื่อไหร่คุณตัดสินใจแล้วจริงๆทุกอย่างค่ะมันจะนำพาคุณไปในทิศทางนั้นครูส่งฉากอะไรนะคะครูส่งฉากนี้มาให้ด้วยค่ะเอาฉากนี้เหรอเอาฉากนี้เหรอเอาขนาดไหนคะพี่สุขนาดไหนขนาดที่เคยใช้ใช่ไหมขนาดที่เคยใช้นะคะต้องรอสั่งก่อนนะคะเดี๋ยวสั่งให้นะคะเดี๋ยวไลน์ไปหาเดี๋ยวพี่สุอินบ็อกซ์มาหาจอยนะคะพี่สุอินบ็อกซ์มานะคะแต่เป็นเพราะว่าวันนี้คุณไม่ได้ตัดสินใจจริงๆค่ะคุณแค่ลองทำดูคำว่าลองทำดูกับคำว่าตัดสินใจที่จะเป็นค่ะพลังอำนาจมันต่างกันมากอ่ะลองคิดดูลองดูแปลว่าอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอเวลาคุณคิดว่าลองดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันคือการที่คุณไม่ได้คัดอ่ะไม่ได้ตัดบางอย่างออกไปอย่างคำว่าตัดบางอย่างของจอยหมายถึงแบบนี้ว่าสมมุติว่าวันนี้จอยตัดสินใจวันนั้นฉันจะเป็นครูโค้ชให้ได้ที่ประสบความสำเร็จด้วยจะเป็นครูเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จอยตัดออกไปคืออะไรที่จอยตัดออกคือสิ่งที่เราเคยเป็นมาตลอดพูดไม่เก่งไม่มั่นใจไม่สวยไม่รู้เรื่องไม่เคยทำไม่กล้ากลัวคนตัดสินนี่ค่ะคือสิ่งที่จอยตัดออกไปเพราะวันนี้ถ้าคุณจะเดินหน้าคุณจะไปข้างหน้าคุณจะไปเอาสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณมีสิ่งเหล่านั้นน่ะติดตัวอยู่แบกเอาไว้ตลอดอ่ะคุณจะไปได้ไหมอ่ะมันก็ไปได้หรอกนะแต่มันก็เหนื่อยอ่ะมันหนักอ่ะเหมือนกับเวลาคุณจะปีนเขาอ่ะขอบคุณค่ะพี่สุคุณจะปีนเขาคุณขนสมบัติไปเยอะมากคุณขนอะไรไป
โอ้ยเอาน้ำไปถังหนึ่งเลยกลัวอดน้ำกลัวอดน้ำน้ำขนมข้าวโอ้เพียบเสบียงเต็มคุณเดินไปพอคุณยิ่งขึ้นภูกระดึงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นไงคะมันเริ่มเหนื่อยค่ะมันเริ่มหนักค่ะคุณเริ่มแบบเฮ้ยฉันควรทิ้งอะไรไหมถ้าหากวันนี้คุณอยากเดินต่อไปค่ะสวัสดีค่ะปรารถให้ถึงให้ถึงข้างบนให้ถึงยอดเขาคุณจำเป็นจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นออกไปค่ะอย่างเช่นคุณแม่งขนแบบเสื้อผ้ามาแบบกะเอามาเปลี่ยนถ่ายรูปเยอะมากเสื้อแขนยาวกันหนาว7 สี 7 ศอกขนมากลัวถ่ายรูปซ้ำอะไรเงี้ยอ่ะสมมุตินะคะแล้วคุณปีนภูกระดึงเห็นปะเราจะต้องตัดสิ่งที่มันเกินความจำเป็นออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่จอยบอกค่ะความกลัวความไม่กล้าความไม่เก่งความรู้สึกว่าตัวเองโง่ความรู้สึกว่าตัวเองโลเทคความรู้สึกว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้ทิ้งมันไปค่ะ cut off ตัดมันออกไปนี่ค่ะคือการตัดสินใจนะคะอันนี้ฟังมาคุ้มคุ้มคุ้นคุ้นค่ะคุ้นอะไรอ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอะไรนะครูสุโอเคทักกันไปโอเคทักกันไปนะตามสบายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยประเด็นไม่วันนี้จะไม่มายาวนะคะมีธุระด้วยคุณตัดสินใจหรือยังนะคะคุณตัดสินใจหรือยังตัดสินใจที่จะตัดอะไรบางอย่างออกไปหรือยังตัดสิ่งที่คุณรู้สึกอ่ะตัดความคิดของตัวเองอ่ะวันนี้จะบอกเลยนะว่าขอบคุณค่ะคุณไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณคิดค่ะคุณเป็นได้มากกว่านั้นการที่วันนี้คุณคิดว่าคุณไม่เก่งคุณไม่ดีคุณไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ค่ะมันคือความคิดของคุณแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดจริงไม่จำเป็นค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะถ้าวันนั้นน่ะได้ยินใครคนหนึ่งพูดก็คงพูดกันเยอะละค่ะจอยก็ไม่ได้อะไรแบบว่าโอ้โหจินตนาการขึ้นมาเองนะคะปรารถความรู้ในโลกนี้นะคะอ๋อโอเคความรู้บนโลกเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรใหม่หรอกเพียงแต่คุณเอามาพูดแบบไหนคุณเอามาใช้แบบไหนคุณตกผลึกได้แบบไหนคุณถ่ายทอดได้แบบไหนจอยไม่ใช่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่มานั่งเขียนบทเรียนเองหรือมานั่งเขียนวิทยานิพนธ์เองหรือมานั่งอะไรเองเราก็ฟังมาคนที่ป้ารัตได้อาจจะเคยได้ยินเขาก็อาจจะฟังมาอย่างเราฟังเนี่ยฟังใครเราอาจจะฟังจากหนังสือเล่มใดอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมาจนก็จำไม่ได้นะคะจนก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันคือความรู้ที่เราก็ฟังมาเรียนรู้มาได้ยินมาแล้วเราเข้าใจตกผลึกแล้วเอามาถ่ายทอดช่วยถามหน่อยมีใครคิดทุกอย่างได้เองมันแทบไม่มีแล้วค่ะบนโลกใบนี้ความรู้ทุกอย่างมันมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่คุณจะเอามาถ่ายทอดในมุมมองไหนหรือเข้าใจมันยังไงนะคะหรือเข้าใจมันยังไงอ่ะแต่จริงๆเลยเรื่องอลิสcut off เมื่อกี้ที่จอยพูดจะเอามาจากสัมมนาของโทนี่โรบบินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนบอกเราหน่อยใช่ครับต้องเรียนรู้ศึกษาจริงใช่ไหมเราจะมานั่งคิดทุกอย่างเองได้หรอทุกอย่างมันคือการเรียนรู้มาไม่งั้นเราจะไปโรงเรียนทำไมวันนี้ที่คุณบวกเลขได้คุณก็ไปโรงเรียนมาวันนี้ที่คุณรู้ว่าอะไรดีอะไอ้นู่นไอ้นี่อะทุกอย่างความรู้ที่คุณรู้เนี่ยคุณคิดเองป่ะล่ะก็ไม่ได้คิดเองถูกป่ะเราก็เรียนรู้ค่ะเพียงแต่เราเอามาใช้มันแบบไหนเอามาถ่ายทอดแบบไหนหรือเอามาใช้ประโยชน์หรือเปล่าวันนี้จะรู้ว่าทุกคนอะค่ะคุณอะรู้คุณอะมีความรู้คุณอะฟังมาเยอะแต่เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้หรือยังเอามาสร้างรายได้ให้ตัวเองได้หรือยังนะคะเอามาสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังความรู้ที่แค่รู้แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ไม่เรียกว่ารู้ค่ะจะรู้ไปทำไมล่ะถ้ารู้แล้วช่วยอะไรกับชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นไม่ได้เลยนะคะแค่นั้นแหละ
อ่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้อ่ะจะมีสัมมนานะคะของแบบรวมเพื่อนๆที่เป็นครูโค้ชนะคะรวมเพื่อนๆที่เป็นครูโค้ชนะคะเป็นสัมมนารวมเนาะก็พรุ่งนี้จะสอนนะคะมันจะเป็นวันสุดท้ายนะคะของสัมมนาอันนี้จริงๆสัมมนาเนี้ยมีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนละผัดกันสอนมาเรื่อยๆนะคะโค้ช10กว่าท่านนะคะผัดกันสอนมาเรื่อยๆแล้วก็วันพรุ่งนี้จอยจะเป็นคิวสอนนะคะใครอยากเรียนก็ทักมาได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนฟรีนะคะแบบสดผ่านโปรแกรม Zoom นะคะใครอยากเรียนก็ทักกดอินบ็อกซ์เขาเรียกอะไรนะกดลิงก์ในโปรไฟล์แล้วก็ทักมาได้นะคะว่าขอเข้ากลุ่มรวมครูนะคะกลุ่มเรียนฟรีรวมครูมีหลายๆท่านค่ะอย่างวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีจอยสอนพรุ่งนี้ถามว่าจอยจะสอนเรื่องอะไรพรุ่งนี้จอยสอนเรื่องเกี่ยวกับ Mindset เลยนะคะออกแบบชีวิตแบบคนสำเร็จนะคะว่าวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนสำเร็จนะคะเราควรจะคิดแบบไหนหรือเราลองมาออกแบบชีวิตของเราเองไหมอย่างที่จอยบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจค่ะว่าคุณจะเป็นแบบไหนแล้วก็ไปเริ่มต้นที่จะทำตามเส้นทางนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่เกิดการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นใครอยากมารู้วิธีการนะคะหลักเกณฑ์หลักการเลยอ่ะในการที่วันนี้เราจะเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งได้เนี่ยจะรู้นะบางทีอ่ะเราบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นฉันแบบนี้ก็ดีแล้วแต่เอาจริงให้ไปคุยกับตัวเองจริงๆว่ามันดีแล้วจริงไหมถ้าสมมติว่านับไปอีก5ปีหลังจากนี้คุณก็ยังคงเป็นแบบเดิมที่เป็นอยู่วันนี้คุณจะรู้สึกยังไงทุกอย่างเหมือนเดิมมีเงินเท่าเดิมเผลอๆหนี้มากกว่าเดิมเพราะอะไรเงินเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นตลอดเวลาค่ะใช่ไหมอ่ะวันนี้สิ่งที่คุณน่ะเปลี่ยนไม่ได้คือโลกภายนอกเงินเฟ้อเศรษฐกิจคุณเปลี่ยนไม่ได้ของอาจจะแพงไปเรื่อยๆน้ำมันอาจจะแพงไปเรื่อยๆในขณะที่ถ้าตัวคุณมันก็ไม่พัฒนาว่ะมันอยู่ที่เดิมค่ะอีก5ปีคุณก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ได้เงินเท่านี้อยู่รายได้เท่านี้อยู่คุณจะพอใจกับมันไหมถ้าหากวันนี้คุณบอกว่าคุณพอใจแล้วถ้าอีก5ปีคุณก็ยังคงเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าฉันคงจะทนไม่ได้ว่ะว่าถ้าอีก5ปีหลังจากนี้นะคะคุณไก่ไม่ได้เจอหลายวันเลยอาทิตย์ที่แล้วยุ่งมากนะถ้า5ปีหลังจากนี้คุณอยากเป็นแบบไหนล่ะคุณอยากมีชีวิตแบบไหนลองถามตัวเองดูค่ะถ้าหากคิดว่าเป็นแบบเดิมก็ดีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าหากอยากเปลี่ยนอยากดูซิว่าเฮ้ยคนที่เขาเปลี่ยนได้เนี่ยถามพี่สุเลยหรือคุณไก่เนี่ยครูไก่เนี่ยเห็นจอยมาตั้งแต่แรกๆจอยเปลี่ยนได้จริงจอยเปลี่ยนได้จริงค่ะแล้วทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในค่ะทุกอย่างเปลี่ยนจากความคิดทัศนคติการพัฒนาตัวเองไม่ได้เปลี่ยนจากภายนอกไม่ได้เปลี่ยนจากไปแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเท่าไหร่หรอกเอาจริงวันนี้ถามว่านี่แต่งอะไรวันนี้ก็ไม่ได้แต่งมาก TikTok มันแต่งให้นะครับ TikTok มันแต่งให้เปลี่ยนมากด้วยเห็นไหมเปลี่ยนได้เห็นไหมคือจอยน่ะอยากเป็นหลักฐานเขาว่ามันเปลี่ยนได้เว้ยแค่คุณตัดสินใจจะเปลี่ยนก่อนเพียงแต่วันนี้คุณไม่เชื่อว่ามันเปลี่ยนได้คุณคิดว่าเฮ้ยฉันเกิดมาเป็นแบบนั้นฉันก็เป็นแบบนี้ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ก็คงเป็นได้แค่นี้ฉันโง่แค่นี้ฉันก็ได้แค่นี้จริงๆมันไม่ใช่ค่ะเราสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการจะเป็นได้แค่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันนะคะแล้วใครอยากรู้เรื่องนี้นะบอกเลยว่าเนื้อหาที่จะสอนวันพรุ่งนี้ในกลุ่มเนี้ยแพงเนื้อหาแพงมากนั่งเรียนตอนตีสองมานะคะเพราะคนสอนเขาต่างประเทศนะนั่งเรียนตอนตีสองมาเลยจะเอามาแบ่งปันบางส่วนเอาแบ่งปันบางส่วนในคอร์สนี้นะคะใครอยากเรียนทักอินบ็อกซ์มานะคะไม่ใช่ทักอินบ็อกซ์อยู่ในนี้ต้องทักลิงก์อยู่ใน Facebook ทักอินบ็อกซ์นะคะใครอยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่ไปแล้วก็เจอกันเข้ามาเรียนนะคะสัมมนาจะเปิดตอน6โมงจะเริ่มสอนตอน6โมงนะคะพรุ่งนี้จะมีสปีกเกอร์3ท่านนะคะมีแต่เด็ดๆนะคะพี่จุกใจดี
ครูจูลี่ค่ะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วลืมครูจูลี่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ที่มี 300,000 ซับสร้างรายได้จาก YouTube เขาจะมาให้เคล็ดลับการปั้น YouTube ให้ได้เงินน้องสาสานะคะโค้ชสาสามาสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะคะแล้วก็จอยนะคะที่จะมาสอนเรื่องของเนี้ยการออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการนะคะคุณสามารถเป็นได้ในแบบที่คุณเป็นค่ะใครอยากเรียนนะคะก็ทักมานะคะหรือว่าใครอยากจะมาเรียนแบบเต็ม full course นะคะสวยครับครูจอยใครอยากจะมาเรียนกับจอยแบบ full course ในเรื่องของ mindset ความสำเร็จก็มาได้ในคอร์ส power of mind พลังแห่งจิตคนสำเร็จจะบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์ส NLP ก็จริงนะแต่มันไม่ใช่ NLP แบบวิชาการแต่มันเป็นสิ่งที่จอยใช้ตกผลึกแล้วจะรู้ว่าคุณติดอะไรแล้วก็จะมาแก้แล้วก็มาปลดล็อกให้กับคุณค่ะใครที่ทำออนไลน์มานานก็เก่งนะฉันรู้สึกว่าฉันก็เก่งนะฉันก็ทำนะเยอะนะแต่ไม่มีผลลัพธ์มันเป็นเพราะอะไรอ่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเพราะใจค่ะจริงอย่างจอยเนี่ยจากที่จอยบอกว่าปีกว่าของจอยไม่มีรายได้อ่ะมันคือใจล้วนๆอ่ะพอจอยปรับแล้วจะรู้เรื่องเหล่านี้มันทำให้วันนี้จะมีรายได้จากการเป็นครูโค้ชเกือบจะล้านหนึ่งแล้วภายในเวลาไม่ถึงปีค่ะเอาไหมเอาแบบนี้ไหมใจค่ะวันนี้คุณต้องพัฒนาสองด้านไปพร้อมกันทั้งใจและทักษะทักษะก็ต้องเก่งคุณอย่าไปหลอกใครเขาอย่าเอาผ้าไปหลอกคุณต้องช่วยคนได้จริงและทั้งหมดทั้งมวลมันต้องมาจากใจค่ะอย่างครูไก่เนี่ยจะรู้ว่าจอยปลดล็อกคนเก่งมากจอยปลดล็อกครูไก่มาแบบตลอดเวลานะครูไก่นี่ควรจ่ายค่าเมนทอร์เยอะมากนะปลดล็อกให้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคือจอยน่ะสอนนักเรียนน่ะจะสอนด้วยความเข้าใจค่ะว่าคุณติดอะไรเวลาที่เราเข้าใจว่าคนที่เขาติดน่ะปัญหาเขาคืออะไรเราก็จะแก้ให้เขาตรงจุดได้นะคะแล้วจอยเป็นแบบนั้นน่ะคือจะแก้ถ้าน่ะจะรู้ว่าคุณติดอะไรแล้วควรจะแก้ยังไงนะคะใครอยากที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ใครอยากจะใช้ใจนำนะคะใจนำก่อนพลังแห่งจิตคนสำเร็จค่ะดีมากมันจะเป็นคอร์สที่ดีมากๆแล้วบอกเลยว่ามีของแถมไปด้วยคอร์สนี้เริ่มเรียนวันที่1มิถุนายนนะคะสิ่งที่คุณจะได้นอกจากการเข้ามาเรียนแบบสดๆแล้วในคอร์สนะคะผ่านซูมนะจอยมีออดิโอให้ด้วยนะคะออดิโอ Mindset นะคะ30แนวคิดเอาชนะโชคชะตาเป็นออดิโอที่จอยเสียงจอยเองนี่แหละอ่ะแล้วคุณเอาไปฟังค่ะเป็น Mindset ดีๆนะคะที่สามารถเอาไปฟัง Mindset อันเนี้ยออดิโออันนี้ก็ราคามูลค่า 1,590 แล้วนะคะแต่แถมให้และแถมให้แล้วใครอยากลงคอร์สนี้ก็สมัครมาได้ปกตินะคะถ้าเป็นคอร์ส NLP เรื่องจิตแบบเนี้ยราคาไม่เป็นหลักมันจะเป็นหลักหมื่นค่ะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสอนได้เข้าใจปะ มันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้และเข้าใจเรื่องเหล่านี้และปลดล็อกคนได้ค่ะหลักหมื่นเผลอๆลักแซนด้วยถ้าดังๆอาจารย์ครูดังๆหน่อยนะคะแต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นค่ะ 3,333 3333พร้อมด้วยออดิโอไปอีก1นะคะโคตรคุ้มอ่ะใครอยากได้ Power of Mind นะคะก็ทักอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์อีกแล้วกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เหมือนกันแล้วก็ทักเข้ามานะคะที่ LINE เนาะหรือว่าใครอยู่ในเพจก็อินบ็อกซ์มาได้หรือ LINE มานะคะ @sai ครูจอยค่ะSIKRUJOY นะคะก็อยากได้อันไหนก็ทักมาเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะมีธุระเดี๋ยวตอนบ่ายมีสอนอีกนะคะมีสอนเมนทอร์นะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สละเวลามาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะชีวิตคุณอยู่ที่คุณเลือกชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะใครดักอยู่ด้านหลังนะคะไปดูได้ในเพจแล้วก็ YouTube นะคะสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครูจอยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยินดีค่ะโค้ชน้องยินดีค่ะ